มือปราบสัมภเวสีหมอปลาเริ่มทำการสำรวจที่บ้านของคุณแอนก่อนพบว่าเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งไม่ดีเพียงสิ่งก็คือปลัดขิกตัวเองครับต่อมาหมอปลาได้ทำลายสารทิ้งจู่ๆคุณอุ๋ยก็กรีดร้องขึ้นมาหมอปลาจึงบอกให้รีบพาคุณอุ๋ยไปที่บ้านของเธอเพื่อดูว่าเขาจะสัมผัสถึงสิ่งไม่ดีและจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณอุ๋ยอีกหรือไม่เราไปติดตามชมกันต่อครับแม่เปิดประตูเลยลูกเปิดประตูเลยยายนี่รู้แล้วโอ้พาแล้วเข้าใจจิ๊บแล้วไม่ใช่คุณนี่จะแบ่งบ้านและนี่จะของบ้านของบ้านของบ้านจับไว้นั่งลงนั่งลงยายนั่งลงนั่งลงนั่งลงคุณอยู่ของคุณมานานแล้วเออขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วเออขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วนอนในบ้านนะต้องนอนในบ้านหลอดในตัวบ้านนะดึงตามคอครับหมอปลาบอกให้นำสายสินผูกโยงรอบบ้านนำรูปคนที่เสียชีวิตมาประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วยครับโอเคดึงไปเลยครับไอ้ตัวพองตายนี่ก่อนให้ตัวมันไปเจอก่อนเทียนเล่มนะครับขอมีดขอมีดเลยเมื่อทุกอย่างพร้อมหมอปลาก็เริ่มทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณสัมภเวสีที่ตรงจุดนี้ก่อนครับจะไล่กูเหรอเพียงทำพิธีไปได้สักพักคุณอุ๋ยก็เริ่มแสดงอาการต่อต้านครับพ่อเดี๋ยวตอนนี้ผมส้นหมดนะครับพ่อก็เอ่ยชื่อหงลักโชติมณีแล้วก็เอาไว้ขาหูเนี่ยจนพระผมเสร็จหมดเสร็จไม่จนพระผมส้นหมดเสร็จหงลักโชติมณีเอาตัวไปทำพิธีที่บ้านลังนั่งต่อ
แต่พี่คือให้นี่ช่วยกันยึดไปในรถในรถไปก่อนไปทำที่บ้านวิธีที่บ้านล้างที่แบบผมลื้อซ้ายหูเมื่อกี้ไปที่นี่ไปช่วยจับไปช่วยจับไปก่อนอย่าให้ลูกไปนอนอย่าให้ลูกไปป้าลูกอีกทางไปที่ถนนเลยค่ะหลังจากแล้วขอแบบเร็วต่อจากนั้นหมอปลาก็ให้นำตัวคุณปุ๋ยกลับไปทำพิธีที่บ้านของคุณแอนแม่ของเธอต่อครับแล้วอย่างตอนที่เราพาเขาไปบ้านจริงๆของเขาค่ะหมอปลาตรงจุดนั้นนี่เกี่ยวข้องไหมคะคือเขาตัวจุดนั้นน่ะความจริงอ่ะมันแทบไม่มีการเกี่ยวข้องแต่เมื่อตัวของคนป่วยคิดว่ามันมีเกิดการเกี่ยวข้องอ่ะตัวผมเองแล้วก็ทีมงานเองเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกฟันเรียกจิตให้เขาเกิดความสบายใจว่าเขาโดนมีอย่างเนี้ยกระทำแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราทำให้ทั้งสองฝ่ายทั้งตัวของคนป่วยเองและตัวของร้านคนตายเองให้เขาเกิดความสบายใจว่าต่อจากนี้ไปดวงวิญญาณของคนตายเนี่ยเขาจะได้กลับพบกับผมของเขาแล้วเขาไม่ต้องมาเลร่อนหรือเบียดเบียนใครครับเมื่อกลับมาถึงบ้านของคุณแอนหมอปลาก็ให้โยงสายสินรอบบ้านหลังนี้ต่อทันทีเลยครับหมอปลาให้ทีมงานจุดธูป3ดอกและนำไปปักไว้หน้าหิ้งพระจากนั้นก็ให้จุดธูปอีก16ดอกเทียน2เล่มมาปักไว้ที่บริเวณศาลครับจักรุเพศิริการะเทศะอุเคมิมาเนติเทระเทศะพระเมตตาดูนะพระอเนเคหะวัตถุเมเกเตลงมาจายันตุเทวาชาดาธาระวิสเมยพระคันทัพนาคาติปตาสันติเกยามุนิลาวัชนังสาธุโวเมสิตันตุธรรมสวนาคาโรอายพัตตาธรรมสวนาคาโรอายพัตตาองสาธุปุกาสัพพะเจ้าสนมัสตานพระพุทธคุณนำพระธรรมคุณนำพระสังฆคุณนำพระศีลพระนักแก้วพระสมณตาเทระบรมทิพย์สมภารในอยู่นักเก้าแห่งพระพัฒนาผู้จะตั้งนมัสการเชิญพระพุทธองค์ทรงพระโสดพระวินัยพระอภิธรรมพระธรรมฐานพระธรรมมูลทั้ง8ปุณสิพันพระธรรมฐานจบทั้งพระไตรปิฎกทั้งไตรพระเตมีใบประมาชนกประมาโคสดพระโพธิสัตว์พระพุทธเสียงพระอินทร์พระพรหมพระยมพระนาคพระจักรุโลกบาลพระโอคารานยานภาษาดีบุตรพระพุทธโกศโตพระโกนาพระบรมพระพุทธสัจพุทโธพัฒนาพระอรหันต์ทางพระสวัสดิ์สามวันทิพย์ภาพพระแสงสีระอักพระมุนีนาพระศาสดาพระญาธรรมิกราชพระศรีอริยมัตติพระมหาฤาษีทั้งพระไตรโตราชจงกรมพระโอฬารอยู่ในถ้ำพระภูหักสวรรค์พระอธิปัตย์ทั้งพระไตรสมณะคมพระพันธมพระโคตัญญาสวรรณเสกพระสุเมรุราชพระธาตุรามณีพระศรีมหาโพธิสิริสุทโธทนะพระนางสิริพามายาอันเป็นพระพุทธมารดาแห่งพระพุทธองค์พระสงฆ์พระนางพระชุพัสสิทธารัตตาธาตุและวันเดือนสวรรค์เป็นกระนั้นจะทำยามาวันเป็นกระนั้นจะทำเราสิทธิ์ละตั้งแต่วันที่จะทำการบูชาพระเท้าพระสารบรมครูแท้ชิมพงศ์และพระพุทธประพันธ์และพุทธจินราชพระพุทธองค์เป็นยาพุทธธรรมที่ได้ที่สุดในพระบรมสารามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จคณะพลเรือนและคณะข้าราชการพระบรมินทรมหาเจตนาบดีพระนักการเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมินทร
จากนั้นหมอปลาก็ให้นำข้าวตอกดอกไม้ไปประโปรยทั่วบ้านสุดท้ายหมอปลาทำการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีได้หลุดพ้นครับแล้วคือครอบครัวนี้เขาว่าเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยโดนของแล้ววิญญาณมันสิงอยู่ในศาลจริงไหมอันนี้มันเป็นความคิดของคนในครอบครัวเขาแต่ความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกพยายามคิดว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยโดนกระทำพอคิดมาปั๊บวิญญาณสังเวชีได้หล่อนเนี่ยที่มาอยู่ในอากาศที่มาอยู่จุดเกิดเหตุที่ว่ามีการตายแล้วไม่มีการเรียกวิญญาณเนี่ยวิญญาณเราเนี่ยต่างหากที่เข้ามาทำร้ายคนในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ว่าวิญญาณที่ว่าเกิดจากการทำของหรือใส่ของครับการทำพิธีวันนี้คือมาปาช่วยเหลืออะไรคือการทำพิธีวันเนี้ยคือผมจะเน้นในตัวคลองคนป่วยหมากฟ้าสิ่งคลองที่มันอยู่รอบข้างแต่เมื่อตัวคลองครอบครัวเนี่ยคิดว่ามันเกิดจากจุดไหนผมก็ทำให้จุดนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจนี่คือการแก้ไขคลองเคสนั่นวะเนี่ยครับและผมอยากจะฝากว่าการทำบุญหรือการให้ทานอย่าคิดแต่ว่าเราทำแค่วันสำคัญทางศาสนาหรือว่าวันสำคัญทางอื่นแต่อย่าให้คิดว่า365วันเนี่ยมันสำคัญทุกวันครับไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติธรรมถ้าตัวของเราหลักศาสนาเชื่อในหลักของซองครอบพระพุทธเจ้ามันสำคัญทุกวันครับแล้วเอาสิ่งเหล่านี้อุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณ
ที่ตายไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญเราต้องทิศให้ตัวเองด้วยที่ตัวเองก็เรื่องของความประมาทนะครับคืออย่าประมาทเพราะความตายเราไม่รู้วันตายรู้ได้แค่วันเกิดทุกวันคือมีความสำคัญอย่าคิดว่าเอาวันสำคัญเป็นวันแค่สำคัญแค่วันเดียวหรือสองวันแค่นั้นพอครับหลังจากที่หมอปลามาทำพิธีให้เราตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมเรากับแม่ล่ะคะสบายใจจ้ะแล้วเหมือนกับครอบครัวจะมีความสุขแล้วอะแล้วที่บ้านหลังนู้นอะไรเงี้ยที่มีแผนไหมว่าจะปล่อยทำอะไรให้เขาเช่ามีคนจะเช่าคือเราก็จะย้ายหนูน้องเขาก็ปล่อยเช่าไปใช่คนเราเมื่อตกอยู่ท่ามกลางปัญหามากมายที่รายล้อมมันก็ย่อมทำให้จิตใจของเรานั้นอ่อนแอตามไปและยิ่งบางคนโดนกระทำซ้ำๆก็อาจส่งผลทำให้จิตเศร้าหมองฟุ้งซ่านจนหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเมื่อมีปัญหาการฝึกทำสมาธิถือเป็นทางออกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้จิตใจกลับมาเข้มแข็งและพร้อมรับมือต่อสู้กับปัญหาต่อไปได้เหมือนเดิมครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากทางรายการส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทางอินบ็อกซ์ของรายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกลายหมอปลาพร้อมข้อคิดคำคมสัปดาห์ละ1รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทาง Facebook ของรายการมือปราบสัมภเวสีถูกทักโดนทำของทำพิธีเพื่อลองพิสูจน์ความจริง yeah!